นี้พาไปเที่ยวอควาเรียมที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาเปิดใหม่ฉายไลนะคะกับการปรับโฉมครั้งสำคัญค่ะของอควาเรียมตรังนะคะกับการเปิดแล้วก็ให้ชมค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังตรังอควาเรียมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตรังศาสตราจารย์กิตติคุณดร.เปี่ยมศักดิ์เมนัสเวทนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังหรือว่าตรังอควาเรียมค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์ธัญรสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะผู้บริหารบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังตัวแทนภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังนะคะบริหารจัดการโดยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังทั้งด้านของนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็ได้กล่าวชื่นชมพร้อมกับให้กำลังใจการทำงานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังหรือว่าตรังอควาเรียมพร้อมกับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความพร้อมที่เดียวของจังหวัดตรังสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีอีกทั้งค่ะยังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้อีกด้วยค่ะซึ่งภายในห้องจัดแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศโลกใต้ทะเลเทคโนโลยี3มิตินะคะมีการจัดโซนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรังสถานที่ช่วยเหลือรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเช่นพยูนและเต่าทะเลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและยังมีการแสดงการให้อาหารเต่าทะเลการแสดงความสามารถของแมวน้ำและการจัดนิทรรศการพยูนรวมไปถึงหญ้าทะเลเป็นการเปิดการให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะเยี่ยมชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ